สวัสดีครับผมกัสซินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นเพลงเหนื่อยบ้างไหมนะครับของพี่ๆ Solid Machine เพลงนี้ในคีย์ E นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับท่อนโซโล จะประมาณนี้นะครับมาเริ่มกันเลยฮะจริงๆเนี่ยมันมีกลุ่มโน้ตเนี่ยเล่นคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวผมขอแยก3กลุ่มแรกก่อน3กลุ่มแรกจะเล่นคล้ายกันมากนะครับจะเล่นซ้ำไปซ้ำมานะครับในเพลงเนี่ยจะเป็นน่าจะเป็นสไลด์เสียงสไลด์ประมาณนี้นะครับนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยเอามาประยุกต์เป็นแฮมเมอร์ออนพุลออฟนะครับเพื่อความง่ายนะฮะเป็นอย่างนี้แทนนะฮะเพราะว่ามันจะทำความเร็วได้นะฮะถ้าเล่นสไลด์เนี่ยต้องเร็วแล้วก็แม่นยำมากนะฮะอันนี้ผมแนะนำว่าถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยเล่นเป็นเขี่ยนิ้วน่าจะง่ายกว่านะครับเอาคราวนี้เดี๋ยวมาดูฮะเล่นที่สาย2ก่อนฮะกลุ่มแรกนะครับสาย2ช่องที่9สาย3ช่องที่11 9 11 4โน้ตก่อนนะฮะนะครับแล้วก็สาย3ช่องที่9 10นะฮะแล้วก็มาสาย2ช่องที่9 12ไอ้ตรง12เนี่ยเป็นแฮมเมอร์ออนแล้วก็พุลออฟออกนะครับนะแล้วก็เขี่ยออกมาเป็น9นะครับแล้วก็มาสาย3สาย2ช่องที่9นะครับสาย3ช่องที่11นะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับเริ่มแล้วนะฮะฮะแล้วก็จบประโยคด้วยสาย3ช่องที่11 9 11นะครับอันนี้คือจบ1ชุดแรกนะครับต่อมาชุดที่2ครับเล่นช่วงแรกคล้ายๆเดิมเลยคล้ายๆชุดแรกนะครับจะเป็นแล้วก็ตรงนี้เนี่ยพอมาสาย2ช่องที่11ช่องที่9 12แล้วเนี่ยนะครับเราชุดที่2เนี่ยจะเล่นไปข้างล่างนะครับเป็นสาย1นะครับช่อง912เหมือนกันจะเป็นนะครับ912แล้วเขี่ยมา9นะครับแล้วก็กลับมาสาย2ช่องที่11 9เป็นอย่างนี้ครับแล้วคราวนี้ก็สาย3ช่องที่11แล้วก็สาย2ช่องที่9อันนี้คือจบชุด2แล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวผมเล่นชุด2ให้ดูนะฮะช้าๆนะครับชุด2แล้วตรงนี้พอเข้าโน้ตนี้จะเป็นชุดที่3แล้วชุดที่3เนี่ยเล่นเหมือนชุดแรกเลยนะฮะก็จะเป็นนะฮะแล้วคราวนี้ก็ต่อมาจบ3ชุดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นดันสายนะครับดันสายจะเป็นดันสายสาย3ช่องที่10ช่องที่9ดัน1เสียงแล้วก็สาย2ช่องที่7นะครับกดค้างไว้เล่นสลับโน้ตกันแล้วก็มาตรงนี้จะเป็นเสียงวาวนะครับในเพลงดันคู่เสียงครับดันที่สาย2ช่อง12ดัน1เสียงแล้วก็สาย1กดไว้ที่ช่อง9ไม่ต้องดันนะฮะเลื่อนแล้วก็เลื่อนไป2ช่องนะครับนะฮะดูนิ้วนางเป็นหลักนะครับนิ้วนางก็เอานี้จะดันเข้าไปที่ช่อง14แล้วก็เลื่อนมา1ช่องเป็นช่อง15ดัน1เสียงเหมือนเดิมครับช้าๆนะครับจะเป็นตั้งแต่ดันสายเลยครับจะเป็นแต่ว่าตรงที่ดันไอ้โน้ตสุดท้ายเนี่ยตรงที่ดันสาย2ช่อง15เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกคือดันแล้วก็ดึงลงมาแล้วก็ดันขึ้นใหม่ๆยาวๆเลยนะฮะดูใหม่ช้าๆนะฮะจ
จะประมาณนี้นะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมเล่นทั้งโซโล่ช้าๆให้ดูนะครับทั้งดุนเลยนี้นะครับต้องขออภัยด้วยบางทีลูกบางลูกเนี่ยเล่นช้าแล้วมันจะงงนะฮะเล่นช้าแล้วมันจะทำให้เล่นแป๊กเล่นยากนะครับก็เลยต้องขออนุญาตเล่นแบบไม่ช้ามากแล้วกันโอเคไงลองดูช้าๆนะครับแล้วลองเทียบกับเสียงกีตาร์ดูโอเคพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้